ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งอาจจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุยนะก็เยอะแหละไม่น้อยนะหลักล้านยี่สิบหกมีนานี้นะฮะจริงเรามีคอนเสิร์ตที่เราจะทำให้พี่เมฆตั้งแต่19ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว นะครับแล้วก็มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหารายได้ช่วยเหลือนะครับทางครอบครัวของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วยแต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนาเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะก็ยังคงจะมีต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยที่นำมาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆหรือคนที่รักพี่เมฆแฟนคลับต่างๆเนี่ยก็รอคอนเสิร์ตนี้รอที่จะมาช่วยนะครับก็คุยกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราจะเดินหน้าต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำหน่อยนี่พี่เชงนะฮะพี่เชงมาสเตอร์พีซพี่เชงเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดในเรื่องการจัดงานนะพี่เบนนะครับพี่เบนก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยในการช่วยเหลือพวกเราในการจัดงานนี้ขึ้นมานี่ก็พี่โรจน์นะแนะนำให้รู้จักก็พวกเราก็ช่วยกันแบบอย่างเงี้ยคือก็เป็นเพื่อนเป็นคนที่รักพี่เมฆแล้วก็มาร่วมมือกันที่เหลือก็เป็นศิลปินอีกมากมายพี่ว่ามากกว่า40ชีวิต40ชีวิตนะฮะที่พอบอกข่าวกันไปทุกคนก็ผมช่วยมาช่วยกันคนละ2เพลง3เพลงนะครับเราก็พยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่ต้องขอบคุณมากๆอีกส่วนนึงก็คือโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับที่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทราเพราะว่าน่ารักมากช่วยพวกเราเต็มที่เลยในการที่จะให้สถานที่นะให้ใช้สถานที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของการเก็บค่าเข้าให้นะเก็บค่าเข้าเนี่ยเงินทั้งหมดก็จะเอาไปมอบให้ครอบครัวพี่เมฆหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยพวกพี่ทุกคนก็จะเป็นคนดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่างๆเรื่องของการทำอีเวนต์เนี่ยนะครับก็ยังจัดขึ้นเหมือนเดิมนะฮะ26มีนาคมตั้งแต่6โมงถึงตีหนึ่งที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเพื่อนมีไว้ทำไมทีแรกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการเป็นคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกละแต่พี่ดุ่มมองว่าคอนเสิร์ตอะเราก็จะไม่ทำให้ไปในทางดราม่าหรือว่าเศร้าโศกมากเพราะว่าก็พี่เมฆก็เท่าที่พี่รู้จักเขาก็ไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งเสียใจอำลาอะไรเขาขนาดนั้นนะก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเราที่เหลืออยู่ก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกคนมาในวันนี้ก็มาเพื่อรำลึกถึงเขานะในงานคอนเสิร์ตนี้แล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังสร้างความสุขความสร้างรอยยิ้มสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนแล้วก็เงินรายได้ทั้งหมดก็นำไปช่วยครอบครัวเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เข้าไปอ่ะพอเราเจอลูกๆเขานะพี่ก็สะเทือนใจที่สุดเรื่องนี้เพราะเราก็มีลูกก็บอกให้เข้มแข็งบอกให้เข้มแข็งบอกให้เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับตอนนี้เอ๋ก็จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วซึ่งจริงก็ซ้อมเป็นหัวหน้าครอบครัวมา5ปีแล้วนะเพราะว่าตลอดเวลาที่พี่เมฆป่วยเนี่ยเอ๋ก็เหมือนดูแลทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่คล่องเก่งมากนะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแล้วเราก็ต้องชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจเขามากๆเพราะว่าเขาทำหน้าที่ภรรยาได้สมบูรณ์แบบนะครับทุกคนก็คงรู้แหละนะดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามช่วยให้ได้มากที่สุดพี่หนุ่มก็พอตอนนี้ก็ไปเจอผลิตภัณฑ์อะไรดีๆก็จะแนะนำมาบอกว่าเอามาเดี๋ยวเผื่อทำอะไรได้ทำเป็นธุรกิจให้ครอบครัวเขาได้ดูแลจะได้มีรายได้ในการดูแลลูกดูแลครอบครัวต่อไปนะครับรวมทั้งอาจจะมีหนี้สินจากการที่ดูแลรักษาพี่เมฆตลอดมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องลุย
ก็เพื่อนๆนักแสดงศิลปินทุกคนก็ช่วยกันซัพพอร์ตถึงวันนี้ตอนนี้เรามีศิลปินนักร้องเกือบ50คนแล้วนะฮะแล้วก็พอข่าววันนี้ที่เมฆเสียชีวิตไปเนี่ยก็มีอีกหลายท่านที่ติดต่อมาที่อยากจะมาร่วมช่วยกันแต่ทั้งหมดการร่วมช่วยกันเนี่ยเราก็รำลึกถึงเมฆนะครับแล้วเราก็เห็นความสำคัญของคนอยู่ที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับคนอยู่ก็ต้องการกำลังใจที่ดีจากเพื่อนๆของเมฆซึ่งเราคิดว่าเพื่อนของเมฆทุกคนก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเมฆที่คอยจะช่วยเหลือตัวภรรยาและตัวลูกๆต่อไปนะครับเอาจริงๆพี่หนุ่มไม่ทราบนะพี่หนุ่มไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่ก็ไม่เคยถามหรอกแต่ว่ารู้ว่ามีนะเยอะแล้วก็แน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายนะมีลูกทั้ง3คนเนาะค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตนะค่าเทอมค่าอะไรต่ออะไรกิจกรรมต่างๆมากมายมันเยอะอ่ะพี่รู้แหละคือถ้าคนที่มีครอบครัวที่มีลูกเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะครับในพี่ก็ไม่เคยถามนะว่ากี่บาทเท่าไหร่แต่พี่เมฆเขาพูดบ่อยถ้าคนติดตามในโซเชียลของเขาอ่ะเขาก็จะพูดบ่อยนะก็เยอะแหละไม่น้อยนะหลักล้านนะครับก็ช่วยกันจริงๆไม่ได้จะมาเรียอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็ทำตามกำลังที่ตัวเราทำได้นะครับหมายถึงแฟนคลับหรือว่า FC อะไรเงี้ยนะฮะก็ทำตามกำลังครับใครว่างเข้ามานะมาช่วยกันวันนี้ก็ศิลปินก็เยอะมากเอ่ยชื่อแทบไม่หมดก็ต้องขอบคุณศิลปินบางท่านได้ข่าววันนี้ก็โทรมาว่าอุ๊ยพี่จะจัดอยู่หรือเปล่าพี่เมฆเสียแล้วอะไรเงี้ยบอกจัดครับจัดเหมือนเดิมนะเขาบอกอุ้ยดีเลยยิ่งต้องจัดนะครับเพราะว่าอยากช่วยครอบครัวเขาก็นั่นแหละครับบอกว่าไม่ต้องห่วงละไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังก็เข้มแข็งนะครับผมเห็นเมื่อกี้พี่หนุ่มเห็นลูกๆเห็นภรรยาพี่เมฆแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะเพราะว่าเขาเข้มแข็งนะทั้งหมดเลยเข้มแข็งมากแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแทนพี่เมฆนะพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ